ทำไมถึงอยากเจอฉันน่ะฉันอยากจะเจอกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตัดใจจากเธอจริงฉันไปแล้วนะตัดแล้วเชียวแค่จุดเดียวก็อยู่หมดแล้วเมื่อวานเธอก็มาที่ร้านนี้นี่อ๋อเมื่อวานฉันมากับเพื่อนค่ะเขารู้ได้ไงก็ฉันเห็นเธอนั่งจ้องฉันอยู่หึฉันไม่จ้องหน้าคุณแต่เมื่อไหร่ฉันชื่อโดเธอชื่ออะไรล่ะดาวค่ะโดดาวเข้าวันนี้เนาะเอาเบอร์เธอมาสิเผื่อฉันเลิกช้าจะได้โทรไปบอกอืมมาเจอกันนะไปได้แล้วฉันแค่มาอยู่เป็นเพื่อนส่งเขาเข้านอนอ่ะฉันกลับละขอบคุณมากนะเขาพูดถึงเรื่องแต่งงานหรือยังหนูกะจะแต่งงานตอนอายุ30 30นี่เธอจะทำลายชีวิตหลานฉันหรือยังไงเนี่ยเธออยากได้เงินละสิเพราะบ้านเธอมันจนเธอก็คิดแต่จะจับผู้ชายที่รวยๆให้ได้สักคนใช่ไหมเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะถึงบ้านหนูจะจนแต่หนูไม่เคยคิดจะคบใครเพราะเงินหรอกค่ะหนูชอบเขาจริงๆแต่งงานกับฉันนะนี่เธอกำลังทำอะไรอ่ะฉันอาจจะหาดาวหาเดือนมาให้เธอไม่ได้แต่ฉันขอสัญญานะว่าฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดแต่งงานกับฉันนาทีหลังหันเดินหน้าเท้าชิดยกส้นเท้าขึ้นแล้วก็ค่อยๆก้มลงตามองหน้าเดินเลยช้าขาเดินให้มันดีๆสิเท้าชิดนี่แนนเล่าให้ฟังว่าเขาขอลูกแต่งงานเหรอแม่ไม่เป็นห่วงหรอก5ปีหนูค่อยแต่งเอ้าแล้วเขาไม่ว่าเอาเหรอถึงวัยเขาแล้วนะที่บ้านพวกหงเล่งอะแต่หนูไปเจอแม่เขามาก็เห็นพูดอะไรนี่ไปเจอแม่เขามาแล้วเหรอแล้วเขาว่าไงบ้างล่ะก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็แค่ถามว่ารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็พาไปเลี้ยงซูชิแค่นั้นแหละแล้วเขาไม่พูดอย่างอื่นอีกเหรอแม่คงเป็นห่วงแหละเพราะพวกเราอ่ะเพิ่งคบกันแต่บอสสิดันไปบอกที่บ้านว่าอยากจะแต่งงานเอาแต่ใจตัวเองจริงแล้วเขาห่วงอะไรล่ะแม่บอสแกฮะเขาห่วงอะไรเขาห่วงว่าบ้านเราจนไม่สมฐานะเขาใช่ไหมไม่ใช่หรอกแม่เขาแค่กลัวว่าพวกเราจะรีบร้อนกันอ่ะแม่เขาไม่ได้อยากให้แกแต่งใช่ว่าแม่จะอยากให้แกแต่งซะที่ไหนล่ะอยากแต่งที่นี่บ้างหรือเปล่าล่ะจริงเหรอได้สิแต่เธอต้องใส่ชุดกระโปรงยาวห้ามใส่สั้นเด็ดขาดประมาณนี้ป่ะเฮ้ยหนูนี่ยังไงดีนะโหโบราณชังสมัยนี้ใครๆก็ใส่สั้นกันทั้งนั้นแหละThank you.
ีอะไรเหรอมันไม่พอดีอะนิ้วนี้แหวนคู่เหรอนัดเป็นเจ้าสาวของฉันนะรีบตอบสิเขินเว้ยงั้นเราแต่งกันที่นี่ดีไหมอืมแต่ไม่รู้อีก5ปีอะยังจะสวยแบบนี้อยู่หรือเปล่านะ5ปีนานไปไหม4ปีก็ได้4ปี5ปีนี่ฉันอยากแต่งปีนี้เนี่ยแต่งปีนี้บอสอย่ามาพูดเล่นน่ะฉันไม่ได้พูดเล่นจูนฉันมีความสุขมากเลยอะขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอะจูนฉันน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวเวอร์ไปหน่อยเลยนะจริงๆหอมไหมลองติดดูสิติดไรฉันติดให้นะติดไรฮึชนี่ไงน่ารักที่สุดเลยก็ได้ก็ได้ไว้เราค่อยๆคุยกันว่าทำไมเธออยากให้รออีกตั้ง5ปีฉันอยากเป็นบาริสต้ามือหนึ่งเหมือนลุงสมอ่ะถ้าฉันยังทำไม่ได้ฉันก็ไม่อยากแต่งงานหรอกทำไมเธอพูดแบบนี้ฉันคงยังไม่เคยบอกบอสฉันฝันอยากเห็นแม่กับแนนอ่ะมีความสุขมีชีวิตที่ดีแต่ก่อนอ่ะฉันก็แค่คิดได้ว่าต้องทำงานเพื่อหาเงินแต่ตอนนี้ฉันอยากเป็นบาริสต้าได้ทำงานที่ฉันรักแถมได้เงินอีกด้วยในที่สุดอ่ะฉันก็มีความฝันฉันอยากทำให้เป็นความจริงแต่เธอแต่งแล้วเธอค่อยทำก็ได้นี่แต่งงานแล้วก็ยังเป็นบาริสต้าได้ถ้าเธอเป็นห่วงเรื่องแม่กับน้องอะเรื่องแม่กับแนนอะเดี๋ยวฉันจะช่วยรับผิดชอบเองรับผิดชอบเหรอรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบได้ถึงไหนอะถ้าบอสทำไม่ได้อะบอสจะพูดดีกว่าบอสไม่สามารถดูแลทุกคนได้ตลอดไปหรอกนะมึงจะพูดอะไรอะพ่อเคยบอกว่าจะดูแลพวกเราแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ทำไม่ได้ไม่มีใครดูแลใครได้ตลอดชีวิตหรอกทุกคนน่ะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองถ้าฉันทำความฝันของฉันไม่สำเร็จอ่ะฉันก็ยังไม่อยากแต่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนัดฉันคุยกับที่บ้านเลยนะทุกคนก็อนุญาตแล้วถ้าเธอโอเคอ่ะเราจะแต่งงานวันนี้เลยก็ได้คุยกับที่บ้านแล้วทุกคนอนุญาตแล้วแล้วบอสเคยถามฉันสักคำไหมไม่อยากจะเชื่ออ้าวก็เธอเคยพูดว่าอยากจะแต่งงานกับฉันน่ะหรือเธอแค่พูดไปงั้นฉันอยากแต่งกับบอสแต่ไม่ใช่ตอนนี้การที่บอสสรุปเอาเองทุกอย่างอ่ะถ้าเขาว่าบอสไม่แคร์ครอบครัวฉันเลยนะเฮ้ยฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่สิ่งที่บอสทำอ่ะมันไม่ถูกนายณัฐีวรวาทิน
ท่านจะรับนางสาวจรินพรพิริยดาตาเป็นภรรยาไม่ว่าจะยามสุขยามทุกข์หรือยามเจ็บป่วยและสัญญาว่าจะรักและดูแลซึ่งกันและกันจนกว่าทั้งคู่จะตายจากกันไปหรือไม่รับครับนางสาวจรินพรพิริยดาตาท่านจะรับนายณทีวรวาทินเป็นสามีไม่ว่าจะยามสุขยามทุกข์หรือยามเจ็บป่วยและสัญญาว่าจะรักและดูแลซึ่งกันและกันจนกว่าทั้งคู่จะตายจากกันไปหรือไม่ครับค่ะท่านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวท่านจะมอบของสิ่งใดเป็นเครื่องหมายของคำสัญญาของท่านทั้งสองจะดูแลเธอแล้วก็จะรักเธอไปตลอดเวลาทั้งเวลาที่ฉันตื่นทั้งเวลาที่ฉันฝันเราจะดูแลและก็เติบโตไปด้วยกันจนแก่จนเฒ่าไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เป็นศิลปินที่มีชื่อแถมยังได้สามีที่แสนดีอย่างทีน่าอิจฉาจริงๆนะคะคุณแม่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 คะคุณแม่แม่กลับไปนอนบ้านเลยครับเดี๋ยวผมอยู่เฝ้ายายเองแล้วพ่อล่ะอยู่กับพ่อคุณลุงอะครับตอนที่คุณย่าเป็นลมหน้าท่านซีดมากหัวใจก็เต้นแรงนี่ขนาดแม่เตรียมใจไว้แล้วนะยังอดใจหายไม่ได้หรือว่าผมจะยื้อไม่รีบแต่งงานดีทำไมอ่ะทะเลาะกันเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรแม่ขอน้ำส้มหน่อยสิดึกดื่นป่านนี้แล้วจะกินน้ำส้มกินนมเถอะนี่แล้วเดี๋ยวแกแต่งงานไปแล้วเนี่ยแม่กับไอ้แนนก็จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์บ้านหลังเนี้ยมันหลังเบิ่มแม่ขี้เกียจดูแลถึงมีคนซื้อให้ใหม่แม่ก็ไม่เอาแล้วใครว่าหนูจะแต่งงานบอกแล้วไงว่าไม่แต่งอ่ะหัดฟังบ้างสิจ๋าที่รักแม่ยายีของพี่อยู่ไหนจ๊ะฉันอยู่นี่พอได้แล้วฟังว่าฉันขนลุกฉ
ฉันชอบไข่ลูกเขยมากกว่าไข่พะโล้อ่ะส่วนข้าวอ่ะฉันชอบแบบเป็นร่วนๆเนี่ยชอบแบบเป็นเม็ดๆๆๆอะไรแบบเนี้ยข้าวก็ร่วนเนี่ยเป็นเม็ดๆแหละอร่อยว่ะทาดาปลาทอดของโปรดเธอโหน่ากินอ่ะเอาเลยกินเยอะๆนะรีบกินแล้วก็ล้างจานด้วยล่ะอ้าวแล้วเธอไม่กินด้วยกันเหรอฉันไม่กินข้าวเช้ารู้เยอะขนาดนี้ฉันจะกินหมดได้ไงเนี่ยฉันมีข่าวดีล่ะฉันได้รับเลือกเป็นตัวแทนของเอเชียไปแสดงผลงานที่ยูเนสโกที่ประเทศเกาหลีเราจะเริ่มประชุมกันวันนี้ละจริงเหรอแล้วงานจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะงานอ่ะมีเดือนกันยาแต่ว่าวันเสาร์เนี้ยต้องไปมีตติ้งที่นั่นก่อนเสร็จแล้วพองานเริ่มอ่ะ15วันได้ฉันต้องไปอยู่ที่นั่นไปด้วยกันนะแบบนี้ก็ต้องนั่งเครื่องไปดิแต่หมอบอกให้ระวังตัวไงนี่ฉันอุตส่าห์เลือกฮันนีมูนเพราะว่าเป็นห่วงเธอเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันดูแลตัวเองได้กินเยอะๆล่ะของอร่อยๆทั้งนั้นเลยฉันเองกับตัวเองอ่ะเธอจะเอายังไงขอโทษยังไงฉันก็ยังแต่งงานไม่ได้อะทำไมยังแต่งไม่ได้อะถ้าพอเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องนั้นน่ะฉันจัดการเองได้ฉันก็ไม่อยากเป็นภาระของใครทำไมเธอคิดอย่างนั้นอย่างนี้แปลว่าเวลาฉันมีปัญหาฉันมาหาเธอคิดว่าฉันเป็นภาระเหรอมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงเพราะฉันช่วยเธอด้วยเงินแต่เธอช่วยฉันด้วยใจงั้นเหรอฉันสัญญากับพ่อไว้อ่ะว่าจะดูแลแม่กับน้องฉันอยากทำมันด้วยตัวเองตอนพ่ออยู่ฉันก็พึ่งแต่พ่อแล้วพอตอนนี้ฉันมีแฟนฉันก็ต้องพึ่งแต่แฟนนี้หรอฉันไม่อยากคอยพึ่งคนอื่นโดยที่ตัวเองอ่ะยังไม่พยายามทำอะไรเลยไม่ใช่เธอมาพึ่งฉันแต่เราจะช่วยกันบอสมันก็เหมือนกันนั่นแหละบอกมาตามตรงดีกว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมอาการของคุณย่าหนักมากใช่ไหมบอสถึงได้รีบร้อนอ่ะเพราะว่าฉันอยากอยู่กับเธออยากกินข้าวด้วยกันอยากคุยกันตื่นเช้ามาเจอหน้ากันเหตุผลเท่านี้มันไม่พอใช่ไหมมานานแล้วเหรอเพิ่งมาครับโอ้ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าให้ย่าเลิกทำงานย่าก็ดื้อไม่ยอมฟังเออก็มันบริษัทของฉันถ้าฉันไม่ทำใครล่ะจะทำคนแก่ๆที่นั่งแท่นผู้บริหารนานๆน่ะมันไม่ดีต่อองค์กรนะย่าแล้วนี่ทำไมมาคนเดียวฮะนี่จะเด็กที่เคยตามต้อยต้อยต้อยมันหายไปไหนซะล่ะก็ย่าไม่ชอบเขาไม่ใช่หรอใช่เขามาทำไม
็พาเขามาหาญาติสิทั้งแม่แกทั้งไอ้ตาสมโอ้ยเชียร์ว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ย่าอยากจะดูว่าดีจริงแค่ไหนไว้วันหลังก็ได้ครับมีเวลาตั้งเยอะนี่ทะเลาะกันมาหรือเปล่าเรื่องที่แต่งงานน่ะมันเป็นเพราะผมมารีบเองแหละผมยังไม่ทันได้ปรึกษากับนัทเขาเลยนัทเองอ่ะเขาต้องดูแลครอบครัวถ้าเกิดแต่งงานไปอ่ะเขาก็ยังห่วงแม่กับน้องกลัวว่าจะลำบากย่าจำตอนที่ผมบอกย่าได้ไหมครับว่านัทน่ะเขาไม่เคยคิดจะพึ่งพาใครเขาสู้ไม่ยอมถอยผมมานับถือเขาจริงนะนี่เด็กนั้นมีแผนสูงซะด้วยสิย่าครับทำไมพูดอย่างนั้นเขารู้ไม่จริงมันล่อให้แกหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วก็ดันปฏิเสธไม่แต่งงานอ่ะคงอยากประชดที่ฉันไม่ชอบหน้ามันมันต้องการให้แกกับฉันเนี่ยเสียหน้าละสิท่าย่าย่าพูดเกินไปแล้วนะครับที่บ้านเขาลำบากจริงตัวนั้นเองอ่ะเขาต้องดูแลครอบครัวผมก็เคยเสนอว่าจะรับผิดชอบครอบครัวเขาอ่ะเขายังปฏิเสธเลยบอกว่าไม่อยากเป็นภาระแต่ก่อนน่ะที่บ้านเขาก็มีพ่อที่คอยดูแลครอบครัวคอยทำทุกอย่างให้ครอบครัวแต่พอพ่อเขาเสียไปอ่ะมันเลยทำให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรเป็นเลยเขาเป็นผู้หญิงที่อยากยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งตัวเองไม่คิดจะพึ่งพาใครทำไมย่าไม่มองเขาในแง่นี้บ้างครับย่าเอาแต่มองเขาในแง่ลบผมกลับแล้วครับนี่นายเป็นไรเนี่ยมายืนจ้องหน้าฉันทำไมผมอ่ะต้องสวยเพราะนายคนเดียวเลยรู้ไหมฮะเสียงดังทำไมเนี่ยไอ้เปิ้ลจะให้ใครเป็นครูอ่ะก็หัดเรียกซะบ้างฟังนะบอสก็เป็นแฟนกับนัทถูกป่ะครับผู้จัดการสมก็เคยมีแฟนมาแล้วและฉันก็มีแอนอยู่แล้วแต่ไอ้โดอ่ะมันมีใครหัดเลือกซะมั่งนะแล้วไงฉันจะไม่มีแฟนแล้วนะแต่ฉันน่ะมีเยอะประสบการณ์เว้ยจ่ายมาเลยได้อ้าวมันจ่ายค่าเสียหายที่ทำให้ผมต้องเสียนางฟ้าเลยฮะโอ้ยเบิ้ลรอบนี้พี่ว่าร้ายกับฉันแค่ไหนอ่ะฉันก็ยังมองว่าเธอน่ารักนะฉันอ่ะชอบเธอมาก
ถ้าเธอไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรฉันจะเลิกยุ่งจะไม่โทรหาขอแค่คำเดียวใช่ไม่ชอบไม่ชอบแน่นะทำให้ฉันปวดใจมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรช่วยสำหรับทุกอย่างแล้วกันนะช่วยไปแล้วฉันร้ายกับนายยังไงอ่ะแต่ยังไม่เคยท้อเลยเธอเกลียดฉันนี่แต่ฉันทำยังไงอ่ะนายสาบานว่านายจะรักฉันแค่คนเดียวแต่นายก็นอกใจฉันและอยู่ต่อหน้าฉันอ่ะนายยังมาตีหน้าซื่อรู้ไหมนายทำแบบเนี้ยมันเลวยิ่งกว่าคนเจ้าชู้สิหันมาหันหน้ามานี่มองตาฉันบอกฉันมาสิไม่เคยจูบกับเขาหรือเปล่าเฮ้ยจูบอะไรครับไม่เคยจูบผมไม่เคยจูบใครเลยผมจูบนี่คนเดียวคนแรกด้วยมีตอนหนึ่งเขาจะจูบผมอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งเลยครับไม่เคยจูบเลยกอดเขาหรือเปล่าอะไรนะกอดเขาหรือเปล่ากอดบ้าผมไม่เคยครับผมเปล่าถ้ามั่นใจอ่ะว่านายจะรักฉันแค่คนเดียวก็ตามมาแต่ถ้าไม่อ่ะก็ไปซะนานฉันจะตามเธอไปนะให้ตามไว้เนี่ยมาจับมือฉันสิเฮ้ยนางฟ้านางฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ยี่ยี่พอพอพอได้ละครับแหมมานอนโรงพยาบาลก็เลยอดกินชาดีๆเลยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวมาเยาะเย้ยฉันละสิถ้าฉันจะกินจริงๆนะก็กินได้หรอกเออนี่บ้านเจ้านัทเนี่ยมันลำบากขนาดนั้นเชียวหรอถามทำไมครับถ้าเกิดเจ้านัทลำบากจริงเนี่ยท่านจะช่วยเขาเหรอครับก็เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอเฮ้ยมันอยู่ในวัยกำลังสนุกแต่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไอเด็กคนนี้นี่หนักเอาเบาสู้ไม่เคยบ่นซากคำให้ทำอะไรก็ทำได้ยินว่ามันอยากเป็นบาริสต้าเรื่องจริงหรือเปล่าถ้ามันเรียนมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งเนี่ยต้องเก่งกว่าผมแน่นอนครับน่าจะไปเรียนที่อิตาลีดีกว่าฮะว่ามันไม่ควรแต่งงานงั้นหรอท่านก็ทราบนี่ครับว่าผมเองเนี่ยผมไม่เชื่อหรือศรัทธาในเรื่องแต่งงานเลยจะให้เหมือนแกอยู่กินด้วยกันแล้วก็โดนทิ้งอย่างนั้นสิแต่ผมไม่เคยเสียใจเลยคนอย่างแกเคยเสียใจอะไรเป็นแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นนะดูดีขอบคุณครับพี่ชมมันต้องมีการพัฒนาครับนี่เป็นของนอกด้วยนะครับเนี่ยไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยก็เมื่อกี้ว่าดีหยกหยกก็เป็นซะอย่างเนี้ยThank you.
นี่มันอะไรนี่เพื่อนฉันเองเขาไม่ได้ไปงานแต่งเราอ่ะก็เลยแวะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ฉลองย้อนหลังนี่เธอกินเบียร์ด้วยเหรอทำงานดึกแถมไม่กินเบียร์อีกขอโทษนะฉันกำลังจะกลับแล้วล่ะฉันรู้นะว่าเธอเห็นงานสำคัญกับฉันน่ะแต่ตอนนี้ลูกควรจะสำคัญที่สุดไม่ใช่เหรอฉันขอมากเกินไปเหรอจูนฉันก็ให้ความสำคัญเท่าๆกันเราก็อยากให้ดีทั้งคู่เธอก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ช่วยฉันบ้างสิให้ฉันเข้าใจอะไรให้เธอกินเหล้าทำงานโต้รุ่งสามีก็ทำกันแบบนั้นเหรออยากให้ฉันแบบนั้นใช่ไหมนี่เชนถ้าสมมุติฉันยังรั้นแล้วยังไม่อยากแต่งงานอ่ะถ้าเกิดคุณย่าบอสเขาเป็นอะไรขึ้นมาบอสเขาคงเสียใจหน้าดูเลยเนาะแล้วเขาคงโกรธฉันมากๆแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวนายคิดว่าไงอ่ะคิดว่าฉันเห็นแกตัวมากไปไหมเขาทิ้งฉันไปแล้วผู้หญิงที่นายรักอะนะฉันตามเขามาจากออสเตรเลียมาที่นี่ขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆเขาแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งฉันไปเพราะว่าฉันคิดเองฝ่ายเดียวว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยคือการปกป้องดูแลแต่จริงๆแล้วมันทำให้เขาอึดอัดมากๆแล้วนายคิดว่าฉันเห็นแก่ตัวไหมล่ะแล้วนายจะทำไงต่อไปอ่ะฉันก็จะรอไม่ว่าใครจะว่าฉันรั้นก็ตามเพราะตอนเนี้ยฉันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วจริงฮัลโหลฉันย่าของวินเองนะสวัสดีค่ะเธอมาหาฉันหน่อยสิเราจะกลับมาทำงานทำไมครับเนี่ยก็ต้องมาสะสางงานให้เรียบร้อยแกนี่เป็นคนไม่มีความคิดเลยนะทำไมถึงโง่ปล่อยให้ผู้หญิงมาอยู่เหนือแกได้นี่ย่าอะไรมาพูดเนี่ยย่ารู้ไหมวันไหนที่เขาไม่เห็นหน้าผมเนี่ยเขาก็อยู่แทบไม่ได้เข้ามาสิคุณย่าสวัสดีค่ะนี่จะยืนอยู่ทำไมอ่ะมานั่งสิค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยย่าเขาอยากเป็นบาริสต้าสักก่อนแล้วค่อยแต่งดีซะอีกนะจะได้ศึกษาเรื่องกาแฟให้มันถ่องแท้และจะได้เข้ามาเป็นหลานสะใภ้ฉันได้อย่างเต็มภาคภูมิอ่ะนี่ลดจากค่าปีมาเหลือแค่2ปีแล้วเนี่ยเองจะคัดค้านเอาอะไรอีกนี่เออาจจะบีบให้ผู้หญิงเขาต้องทิ้งความฝันทำแบบนี้มันเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะก็ทำไมอยู่ๆย่าส่งเขาไปเรียนเมืองนอกอะแล้วนี่คิดยังไงเนี่ยจะออกทุนให้เขาด้วยก็เมื่อก่อนฉันก็เคยส่งผสมไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ยังพนักงานแผนกอื่นๆอีกอะเธอนั่นแหละจะว่าไงแต่โครงการนี้สำหรับพนักงานที่บริษัทที่นี่ไม่ใช่หรอคะหนูไม่ใช่พนักงานที่นี่ค่ะใช่เขาไปไม่ได้หรอกย่าเขาอ่ะต้องอยู่ดูแลแม่กับน้องแล้วเขาก็ไม่ชอบทานอาหารอิตาเลียนเพื่อนก็ไม่มีภาษาก็พูดไม่ได้เขาจะไปได้ยังไงอ่ะนี่เธออยากไปจริงเหรอจะโมโหทำไมเล่าฉันไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะไป
เห็นไหมย่าเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไปเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ไปฉันขอฟังจากปากเขาเองนะแกเป็นคนนอกอยู่เฉยๆเหอะนี่ฉันเองก็เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุ12แล้วก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองจนมาถึงจุดนี้ได้ฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจความจำเป็นของเธอแต่แค่ไปเรียน 2-3 ปีไม่ได้แปลว่าเธอจะทิ้งแม่กับน้องไปตลอดชีวิตนี่นาคือคุณแม่ไม่เคยทำงานหนักมาก่อนนะคะไม่เคยทำใช่ว่าจะทำไม่ได้นะแล้วระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเธอก็จะมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือนแล้วจะหางานพิเศษทำเพื่อหารายได้อีกก็ได้พอเธอมีเงินเยอะๆเธอก็ส่งให้แม่เธอไงนี่ย่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยย่าจะทำให้พวกเราเลิกกันเหรออ๋อแค่ฉันจับแยกแกก็เลิกกันงั้นสิฮะงั้นก็ดีสิลองไปคิดดูนะจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เธอไปเรียนสัก2ปีถ้ากลับมายังรักกันอยู่อ่ะฉันคงจะยอมรับเธอได้ไม่เอานะย่าย่าก็อาการไม่ค่อยดีแล้วอ่ะไม่อยากมีเหรนเร็วๆครับพอเลยเรื่องอะไรมาแช่งฉันฉันไม่ตายง่ายๆหรอกกันหมดแล้วเหรอเนี่ยดึกป่านี้แล้วอะไรอ่ะแม่ก็เห็นว่าลูกจะอยู่ดึกแม่ก็เลยเอาข้าวมาให้ดูใจจริงๆหิวพอดีเลยนะแม่ลองชิมดูหนูชงเองเลยนะอุ้ยสวยจังยอดยอดเล่ามากินข้าวกันดีกว่าชอบไหมนี่รีบเชียวนะจริงๆแล้วลูกอยากไปใช่ไหมหนูก็อยากไปนะนิดนึงนิดเดียวจริงเอาจริงๆหนูก็ลังเลอยู่อ่ะแม่แต่หนูตัดใจแล้วแหละหนูทิ้งแม่กับแนนไว้ที่นี่ไม่ได้หรอกโอ๊ยแกเลิกเป็นห่วงแม่เธอแม่อยู่ของแม่ได้แม่ไม่อยากให้รู้สึกว่าแม่เป็นตัวถ่วงเลิกเป็นห่วงแม่กับแนนซะทีไปทำในสิ่งที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองบ้างแม่ขอแค่นี้ได้ไหมหนูคงไม่ไปหรอกแต่ถ้าแม่แต่งงานอ่ะหนูจะไปเอ้ยพูดเรื่องอะไรลุงแสวงไงแกก็พูดไปเรื่อยแม่แค่คิดกับเป็นแค่เพื่อนกันแค่นั้นแหละเป็นอะไรนะฮะจะบ้าเหรอแม่แก้มแดงจะแม่หลบตาด้วยเฮ้ยหลบตาด้วยนะเลิกร้องได้แล้วมันน่าโมโหไหมล่ะพี่ผมขอแต่งงานนะเขาบอกไม่อยากพึ่งใครแต่พอย่าจะส่งไปเรียนเมืองนอกอ่ะก็กลับลังเลว่าจะไปดีไหมนี่ก็นายเขายังเด็กอยู่นี่เขายังมีอะไรที่อยากทำอีกตั้งหลายอย่างนี่ก็ถือว่าเขายอมเสียสละมากแล้วนะเว้ยเพื่อมาอยู่กับแกเนี่ยแล้วผมไม่ยอมเสียหรือไงอ่ะผมไม่ไปนิวยอร์กยอมดื้อเหรอที่บ้านมันเป็นอย่างนี้นะนี่ไอ้วินฉันถามจริงๆนะที่แกไม่ไปนิวยอร์กเนี่ยพอนั้นจริงเหรอหรือว่าจริงๆเพราะแกเริ่มรักงานที่นี่แกลองคิดดูดีๆนะเว้ยเฮ้ยฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรกันหรอกว่ะมีอะไรอ่ะพี่ก็เมียฉันดิวะชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนดึกๆเดินๆเวลาทำงานนะก็ทำงานโต้รุ่งตลอดเพราะฉันเห็นแบบเนี้ยนะฉันน่ะโมโหอยากจะจับเขาขังไปไหนในบ้านอย่างเดียวเลย
เพราะแบบนี้มันผู้หญิงหนึ่งไม่อยากแต่งงานแกจำได้ไหมล่ะที่แกเคยบอกฉันว่าจูนไม่ใช่คนที่ใครก็มาควบคุมได้ตอนบ่ายๆนี่รู้สึกดีจังเลยเนาะวันหลังอ่ะเรามาทำกันบ่อยๆเถอะเฮ้ยบ่อยได้ไงนัดบอสบ้านคนอื่นเมาบอสบอสฉันคงไม่ไปอิตาลีแล้วอะว่าเดี๋ยวจะโทรบอกคุณย่าทำไมไม่ไปอะเหตุผลน่ะมันมีเป็นร้อยฉันก็ไม่อยากให้เธอไปถ้าเธอไม่อยู่ที่เนี่ยฉันก็ไม่อยากทำงานฉันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะแค่คิดฉันก็ทนแทบไม่ไหวแล้วที่ฉันไม่ไปนิวยอร์กอ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากจากเธอแต่ฉันก็อยากให้เธอไปเห็นโลกกว้างอยากให้เธอได้เรียนอย่างที่เธอตั้งใจแต่ฉันไม่อยากจากบอสนี่ถ้าฉันไปอ่ะพวกเราก็ไม่ได้เจอกันทำไมจะไม่ได้เจอฉันบินไปหาก็ได้เธอไม่ได้ไปอยู่นอกโลกซะหน่อยฉันไม่อยากให้เธอทิ้งความฝันเพราะรักฉันฉันอยากสนับสนุนเธออยากเป็นกำลังใจให้เธอก้าวไปข้างหน้าบอสอยากให้ฉันไปจริงเหรอมองหน้าฉันสิคงอยากให้ฉันไปจริงๆขนาดหน้าฉันอะบอสยังไม่มองเลยถึงตอนนี้เราต้องจากกันแต่ต่อไปตอนนี้เธอเริ่มหัดทำกับข้าวตอนเธออุ้มท้องลูกคนแรกของเราตอนเธอไปงานโรงเรียนลูกเราตอนเราไปงานแต่งลูกของเราด้วยการขอแต่งงานนี่มันยากนะฝากบอกว่าที่แม่ยายด้วยนะว่าฉันจะไปเยี่ยมอย่างน้อยอ่ะฉันควรจะไปไหว้ท่านก่อนเพราะฉันน่ะจะขอลูกสาวท่านทั้งทีแต่เธอห้ามแอบมีแฟนใหม่เลยนะถ้ารู้ว่ามีนะมีเรื่องแน่ฉันไม่นอกใจบอสอยู่แล้วThank you.
ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่สตูดิโอเหรอเปล่าอยู่บ้านวันนี้เลิกงานเร็วเหรอใช่แล้วเธอล่ะใกล้เสร็จหรือยังอยากให้ฉันรีบกลับบ้านสิได้งั้นก็ดีนะเห็นไหมฉันเริ่มตามจิกเธอละเดี๋ยวเย็นนี้ฉันรับออกไปกินข้าวนอกนะวันนี้ฉันทำกับข้าวไว้แล้วรีบกลับมานะโอเคเดี๋ยววันนี้จะรีบกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายอาบน้ำเสร็จแล้วเหรออืมนี่อะไรเนี่ยถามทำไมคิดไม่ถึงละสิว่าฉันจะทำเป็นอ่ะมันต้องแบบนี้สิถึงจะสมกับเป็นแม่บ้านหน่อยสมกับเป็นแม่บ้านอืมอ่ะเอากลิ่นพริกไปดมมือมีกลิ่นพริกแล้วเป็นแม่บ้านได้ใช่ไหมอืมแล้วถ้ามือมีกลิ่นสีอ่ะเป็นไม่ได้หรือไงใช่เป็นได้แค่แฟนอ่ะกินกินกินโดมหน่อยโดมหน่อยมัมนี่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 ต้องโดมหน่อยต้องโดมหน่อยกินให้มันลุ้มอ้วนหน่อยรู้ไหมค่ะขอบคุณครับแหมพี่เขยเนี่ยทั้งหล่อแถมยังแสนดีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่ก็มีเมตตาต่อไปพี่สาวฉันเนี่ยชีวิตต้องรุ่งแน่ๆเลยเบอร์พูดได้ยังนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าลูกก็จะได้เรียนต่อแถมได้ไปถึงเมืองนอกเมืองนาขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับนายฉาชมัดพี่เขยเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยน้องสาวก็น่ารักโอ้พี่เขยน้องสาวไปสนิทกันตอนไหนเนี่ยทำไมเห็นเขาสนิทกันแล้วก็อิจฉาดิว่าแต่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อวัยนั้นเขาเรียนจบกันมาก่อนนะครับคงแต่งกันเลยคุณแม่ครับคะคือที่จริงผมควรจะมาพูดตั้งนานแล้วครับผมขออนุญาตแต่งงานกับนัทนะครับโอ้ไม่ต้องพิธีรีตองขนาดนั้นหรอกค่ะแหมไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วล่ะเพิ่งจะมาขอป่านี้อ่ะถึงไหนตัวไหนอะไรกันหรอกนี่ครับเอาค่าขนมไปน้องพี่ให้ต้องมีสิพี่เขยพวกสงสัยมีอะไรกันแล้วแน่ๆเลยแม่โอ้เพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเรียกคุณแม่น้องสาวซะสนิทเชียวทานค่ะอ๋อครับมาปลาเนื้อทานนะครับอร่อยอร่อยนะครับนี่มะปรางใช่ไหมครับอืมแตงโมก็อร่อยมากแม่อืมหวานหอมมากเลยครับเหมือนเก็บมาจากต้นเก็บมาจากต้นนะขอโทษนะลุงที่มาสายอืมแล้วท่านเรียกไปพบทำไมอ่ะก็คุณย่าสิโกฉันเหมือนลุงอ่ะพอเรียนจบกลับมาแล้วก็ลาออกท่านก็เลยเรียกไปเซ็นสัญญาอืมกลับมาก็มาสอนลุงด้วยแล้วกันนี่นัดเมื่อวานฉันไปเจอน้องดาวมาด้วยทีนี้แล้วละสิแหมก็น้องเขาจะรักฉันซะขนาดนั้นถ้าฉันบอกพระจันทร์เป็นพระอาทิตย์เขายังเชื่อฉันเลยเออคิดดูดิเมื่อวานนะฉันเอามือถือเนี่ยไปแกล้งเขาบอกว่าสามารถชาร์จแบตจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใครเชื่อก็บ้าแล้วใช่ไหมล่ะแต่น้องดาวเขาเชื่อฉันด้วยนะยืนกลางแดดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตให้ฉันน่ารักใช่ไหมล่ะฮัลโหลดาวนี่โดนะฉันใกล้เลิกงานแล้วอ่ะมาเจอกันหน่อยดิร้านเดิมที่เราเคยนัดกันอ่ะโอเคนะโดวันนี้ดาวคงไปเจอโดไม่ได้อ่ะอ้าวเหรอช่างเหอะวันนี้ฉันก็มีนัดอยู่แล้วเหมือนกันอื
ว่าแต่มาไม่ได้ติดธุระอะไรหรอเปล่าค่ะพอดีรุ่นพี่ที่โรงเรียนชวนมาดื่มอ่ะรุ่นพี่แล้วมีรุ่นพี่ผู้ชายด้วยหรือเปล่าอ่ะก็ 2-3 คนน่ะ 2-3 คนนี่ดาวอยู่ร้านไหนอ่ะใช่ร้านแถวๆโรงเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วอ่ะนี่ดาวอย่าเพิ่งวางนะไว้ดาวโทรหานะคะดาวดาวโอ้ยนี่กล้าวางหูใส่ฉันเลยเหรอเนี่ยเหรอเพย์บอยอ่อนหัดชะมัดเลยแต่ไม่เห็นหมดเลยก็ใช่น่ะสินี่เธอจะมีกิ๊กใหม่อีกแล้วเหรอดื่มสิครับคุณพาขอบคุณนะฉันกำลังอยากดื่มอยู่พอดีเลยเครียดเรื่องเจ้านัดอะสิครับคุณน่ะไม่น่าต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวนี้เขามีโทรศัพท์แบบพูดแล้วเห็นหน้ากันได้ด้วยนะเขาเรียกเฟซไทม์เออนั่นแหละ2ปีน่ะมันแป๊บเดียวเองแต่ลูกฉันไม่เคยไปอยู่ไกลบ้านนี่นาหัดอยู่ด้วยตัวเองเสียทีจะคิดพึ่งพาลูกตลอดไปไงคนไม่เคยมีลูกอย่างคุณจะรู้ล่ะคุณก็ยังมีผมอยู่ทั้งคนนะต่อไปอ่ะผมจะดูแลคุณเองความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรมาโดนจิตมาโดนใจเสน่หามีความสุขจริงนะตาแสวงพี่ดูออกด้วยเหรอครับดูไม่ออกก็บ้าแล้วล่ะคิดถึงบอสอยู่ไงมีอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะเดี๋ยว
มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรจริงๆฉันไปก่อนนะเดี๋ยวผู้ชายแง่แง่หยุดเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหนูชื่อน้อยนาอยากเรียนชงกาแฟช่วยรับหนูเป็นศิษย์เถอะนะคะนี่มาอะไรกันเนี่ยเราเป็นคนโสดก็ต้องกินของดีๆถึงไม่มีคนดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเราเองผมเริ่มหยิบนมอ่ะเดี๋ยวผมมาจัดข้าวจัดของสิกลับแต่วันหน่อยจะได้อยู่กับแม่ฉันไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วเราช่วงฉันไม่อยู่อ่ะยังไงฉันก็ฝากมึงดูแลแม่หน่อยแล้วกันนะสั่งเสียได้ยืดยาวนะเอาสั้นๆก็ได้พี่ตำรานี้จะเอาไปด้วยไหมอ่ะพี่อ่านจบหมดแล้วจะมาทำไมเนี่ยไปเก็บไปไปถึงแล้วอ่ะอย่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้านะแล้วก็ระวังคนแปลกหน้าด้วยไม่ใช่ไปเล่นกับเขาซะหมดแม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปอ่ะรีบนอนเลยนะจะได้ไม่เมาเครื่องเราไปถึงที่นู่นอ่ะจะมีคนมารับมีเบอร์โทรเขาแล้วใช่ไหมรู้แล้วน่ะทำฉันไม่เหมือนเด็กๆไปได้รีบขึ้นเครื่องเลยละเดี๋ยวตกเครื่องความฝันสูงสุดของฉันน่ะคือการได้เห็นนายเดินบนแคทวอล์กที่นิวยอร์กกับปารีสจริงมั้ยเนี่ยไว้ในใจของฉันและยังคง